สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนรู้ของน็อตนะคะวันนี้น็อตจะมารีวิวประสบการณ์การยื่นวีซ่าแชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผ่าน VFS Global ด้วยตัวเองกันค่ะมีขั้นตอนเป็นอย่างไรน็อตเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะรวมถึงวันยื่นวีซ่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างและผลการยื่นวีซ่าของน็อตเป็นอย่างไรน็อตจะมาเล่าทั้งหมดในคลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้น็อตจะไปสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมด9วันเต็มๆนะคะโดยที่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นการยื่นวีซ่าแชงเก้นก็จะต้องยื่นผ่านประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีทริปที่ไม่ได้ไปแค่สวิตเซอร์แลนด์แต่อาจจะไปยุโรปหลายๆประเทศคอนดิชั่นในการเลือกที่จะยื่นของประเทศอะไรเนี่ยมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นถ้าเกิดไปฝรั่งเศสแล้วสวิตเซอร์แลนด์เราอยู่ประเทศไหนมากที่สุดนะคะก็ให้ยื่นผ่านประเทศนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เฮ้ยเราดันอยู่2ประเทศพอกันสวิตเซอร์แลนด์4คืนฝรั่งเศส4คืนนะคะก็ให้นับจากประเทศที่เราบินลงไปถึงก่อนค่ะจะไปลงสนามบินชาร์ดโกที่ฝรั่งเศสหรือจะไปลงสนามบินที่ซูริกนะคะก็ให้ยื่นจากประเทศที่เราไปถึงนั่นเองค่ะโดยที่วีซ่าสามารถยื่นล่วงหน้าได้สูงสุดถึง6เดือนก่อนวันเดินทางและล่าช้าสุดๆเนี่ยอยู่ที่15วันก่อนการเดินทางค่ะแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ยื่นแบบกระชั้นชิดนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องความเร็วความช้าของการพิจารณาเนี่ยที่ไม่ได้มีความแน่นอนชัดเจนว่าจะใช้กี่วันทำการเพื่อความปลอดภัยแนะนำว่ายื่นล่วงหน้าสัก 2-3 เดือนค่ะเผื่อมีเหตุผิดพลาดนะคะไม่ผ่านวีซ่าก็ยังจะสามารถยื่นเข้าไปใหม่ยังมีเวลาได้เตรียมตัวค่ะน็อตเลือกยื่นวีซ่าผ่าน VFS Global ศูนย์รับยื่นวีซ่าโดยที่ผู้พิจารณาวีซ่ายังคงเป็นสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่ว่า VFS เนี่ยเขาทำตัวเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยจัดเอกสารต่างๆของเราและก็นำเอกสารส่งไปให้ที่สถานทูตค่ะเพราะฉะนั้นผลการพิจารณาจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวกลางอย่าง VFS Global แต่อย่างใดค่ะการยื่นวีซ่าผ่าน VFS จำเป็นจะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ VFS Global ก็ได้แบ่งเป็นประเทศต่างๆของในแชงเก้นค่ะโดยที่หางของเว็บไซต์นะคะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น VFS Global ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราได้ทิ้งลิงก์ไว้ใน description box แล้วนะคะเผื่อใครจะคลิกแล้วก็สามารถไปจองคิวได้เลยมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายดีตอนนั้นหาผ่าน Google เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าอาจจะเปิดไปแล้วเจอประเทศอื่นได้แล้วจะงงๆว่าอุ๊ยทำไมมันไม่มีสวิตเซอร์แลนด์เอ๊ะทำไมมันแปลกๆจริงๆแล้วหน้าตาเว็บไซต์มีเหมือนกันเลยต่างกันแค่ชื่อ HTTP เนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะจะมีช็อตเล็กๆที่เป็นชื่อประเทศนะของสวิตมันจะเป็น CHE ค่ะพอเข้าไปในเว็บไซต์แล้วสิ่งแรกที่ทำคือเราจะต้องสร้าง account ของเราก่อนค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยยื่นวีซ่าแชงเก้นมาก่อนก็ create account ใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการจองคิววีซ่าค่ะโดยที่ถ้าเราไปเป็นหมู่คณะไปด้วยกันอย่างบ้านน็อตไปด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยสามารถที่จะสร้าง account แค่สำหรับ1คนได้นะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะ add member ในระหว่างการจองคิวยื่นวีซ่านั่นเองค่ะข้อดีของการยื่นวีซ่าผ่าน VFS Global เนี่ยเราสามารถที่จะจองคิววีซ่าล่วงหน้าได้ค่อนข้างนานเลยน็อตจองคิวล่วงหน้าประมาณเกือบ2เดือนเลยนะคะเพราะว่าอยากจะยื่นพร้อมกันทั้ง3พ่อแม่ลูกค่ะไม่อยากจะให้เป็นสล็อตคนละเวลาจะได้ไปพร้อมกันยื่นชุดเดียวกันแล้วไปสถานทูตพร้อมกันเป็นเซตเลยหลังจากที่เราจองคิวเรียบร้อยนะคะเราก็จะเป็นต้องชำระค่า VFS Service Charge ค่ะ720บาทต่อคนจ่ายเลยไม่ใช่ว่าไปจ่ายที่สำนักงาน VFS Global นะจ่ายผ่านเว็บไซต์นี้เลยตั้งแต่แรกค่ะหลังจากที่เราจองคิวกับ VFS Global เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะได้เอกสารจดหมายนัดมาค่ะโดยที่จดหมายนัดนะคะจะระบุสถานที่ที่เราต้องไปยื่นสำหรับ VFS Global Switzerland นะคะจะอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์ชั้น4ค่ะแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนอกจากนั้นในเอกสารจะระบุค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปแล้วนะคะอย่าง Service Charge 720บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ถ้ายังสนใจก็จะมีราคาบอกไว้ค่ะว่าแต่ละรายการเนี่ยราคาที่เท่าไหร่บ้างและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตารางเช็คลิสต์ว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นวีซ่าซึ่งจริงเราชอบมากค่ะเป็นการระบุชัดเจนเลยนะว่าเราต้องเตรียมอะไรอย่างไรบ้างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเตรียมเกินไปเพราะเราคิดเยอะนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้ค่ะเอกสารเช็คลิสต์นี้เนี่ยช่วยน็อตได้เยอะเลยค่ะมาถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารว่าเอกสารใดบ้างที่น็อตเตรียมในการยื่นวีซ่าครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ว่านะคะต้องขอบคุณเช็คลิสต์เลยทำให้การเตรียมเอกสารง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเอกสารอย่างแรกค่ะก็คือแอปพลิเคชันฟอร์มค่ะแอปพลิเคชันฟอร์มนี้นะคะสามารถหาได้ในเว็บไซต์ VFS Global ค่ะ
กดโหลดมานะคะจะมาในรูปแบบ PDF เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลต่างๆใน PDF ได้เลยแล้วอย่าลืมปริ้นออกมาด้วยการกรอกแอปพลิเคชันฟอร์มเราก็จะให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศเชงเก้นนะคะจะพักที่ไหนเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้วหรือเปล่าตอนนั้นกรอกแอปพลิเคชันฟอร์มแล้วก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างๆใน Google ที่ทุกคนได้มาแชร์กันจริงๆต้องขอบคุณทุกๆเว็บไซต์มากๆนะคะหนึ่งในเว็บไซต์ที่เราชอบมากเนาะได้แปะลิงก์ไว้ใน description box เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสามารถที่จะไปตามดูกันได้นะเขาเขียนละเอียดมากเลยว่าแต่ละช่องหมายถึงอะไรนะคะเพราะบางหัวข้อแปลภาษาอังกฤษค่อนข้างสั้นพอมาอ่านแล้วมันก็จะงงๆไม่รู้ว่าเราจะต้องกรอกอะไรเขาก็ให้คำอธิบายเราได้ดีเลยค่ะอย่าลืมปริ้นออกมาด้วยนะคะเพราะจะต้องมีการลงลายเซ็นที่หน้าสุดท้ายด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือรูปถ่ายขนาด 3.5 ซมนะคะคูณ4ซมจำนวน1รูปค่ะโดยมีพื้นหลังสีขาวรูปถ่ายเนี่ยจะต้องถ่ายในระยะเวลา6เดือนก่อนการยื่นวีซ่าเพื่อที่จะได้หน้าที่อัปเดตสุดๆเหมือนปัจจุบันสุดๆหน้าเหมือนวันที่ยื่นสุดๆนั่นเองค่ะตัวนอนและพ่อกับแม่เลือกไปถ่ายที่ร้านประจำร้านเดิมคือไซเบอร์โฟโต้ค่ะที่อยู่ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬานะคะน็อตถ่ายร้านนี้ตั้งแต่สมัยอยู่เตรียมแล้วก็มีถ่ายรูปทุกครั้งก็ไปร้านนี้ทุกครั้งแพ็กเกจที่น็อตเลือกค่ะก็คือเป็นการถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาก็มีรูปสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศอื่นด้วยก็มีใน1เซตมีหลายแบบเลยโดยเซตละ290บาทค่ะน็อตรอแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ได้รูปที่ถูกต้องเป๊ะตามที่สถานทูตต้องการค่ะเอกสารอย่างที่3นะคะที่เราต้องเตรียมไปพาสปอร์ตเล่มจริงค่ะไม่เตรียมไม่ได้ไม่มีไม่ได้โอ้โหนี่ว่าอย่างอื่นสำคัญแล้วสิ่งนี้สำคัญที่สุดนะคะพาสปอร์ตเล่มจริงค่ะเพื่อที่เวลาวีซ่าผ่านแล้ววีซ่าก็จะแปะอยู่ในพาสปอร์ตของเรานั่นเองค่ะมีข้อกำหนดด้วยนะคะว่าวันหมดอายุของพาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า3เดือนนับจากวันที่เราแพลนว่าเราจะอยู่ในประเทศเชงเก้นวันสุดท้ายค่ะเช่นเราอยากจะอยู่ในประเทศเชงเก้นวันสุดท้ายในวันที่31มีนาคม2024เพราะฉะนั้นวันหมดอายุของพาสปอร์ตเราเนี่ยจะต้องมากกว่าวันที่30มิถุนายน2024นั่นเองเอกสารอย่างที่4ที่เราต้องเตรียมคือสำเนาพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันค่ะสำเนาเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดรูปถ่ายของเราหน้านั้นแหละค่ะทำสำเนาทั้งหมด2ฉบับนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นมาก่อนให้ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นครั้งก่อนๆที่ได้รับนี่แหละค่ะทำไว้อย่างละ1ฉบับแล้วก็ยื่นไปด้วยเลยแต่ถ้าใครที่ไม่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นมาก่อนไม่มีเอกสารจุดนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอกสารอย่างต่อมานะคะ confirmation ticket ตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพสวิตเซอร์แลนด์น็อตเลือกจองตั๋วเครื่องบินก่อนเพราะว่าเห็นว่ามีโปรเราก็ไม่อยากจะให้ราคาพุ่งเพราะว่ายิ่งใกล้วันเดินทางเนี่ยราคามันก็จะยิ่งพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแถมน็อตก็ไปพีคซีซั่นของคนไทยอย่างสงกรานต์ด้วยใครมองว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงได้นะอาจจะมีวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยบาง travel agency เขาก็จะสามารถออกตั๋วให้ก่อนได้ราคาก็แล้วแต่ travel agency นั้นสถานทูตเองเนี่ยก็บอกไปเช่นกันว่าเขาก็จะไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านแล้วเราซื้อตั๋วไปเองก่อนค่ะเอกสารต่อมานะคะก็คือ travel insurance ประกันเดินทางที่จะครอบคลุมระยะเวลาที่เราอยู่ในประเทศเชงเก้นนะคะแต่ว่าที่ดีสำหรับน็อตคือความคุ้มครองตั้งแต่ก้าวออกจากประเทศไทยจนกลับมาถึงประเทศไทยเลยค่ะความคุ้มครองของประกันเดินทางเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องการเสียชีวิตแล้วก็อุบัติเหตุเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลจะมีเกี่ยวกับการยกเลิกการเดินทางกระเป๋าล่าช้าการล่าช้าของการเดินทางการล่าช้าของการต่อเครื่องก็มีนะคะสำหรับหลายๆบริษัทเขาก็มีความคุ้มครองหลากหลายมากๆสถานทูตเนี่ยจะกำหนดแค่ว่าจะต้องมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำที่ 30,000 ยูโรหรือประมาณ 1.2 ล้านบาทบริษัทประกันเนี่ยมักจะมีแผนสำหรับการยื่นวีซ่าอย่างน้อยที่ 1.5 ล้านบาทเป็นการมั่นใจได้เลยว่าต่อให้ currency ยูโรนะคะจะสูงขึ้นไปอีกเนี่ยไม่น่าจะถึงล้านห้าการซื้อล้านห้าก็ถือว่าเป็นเซฟโซนแล้วปกติเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอังกฤษที่ผ่านมาน็อตก็ซื้อประกันเดินทางตลอดแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆได้ฮูถ้าเกิดแบบเป็นอุบัติเหตุแบบหัวล้างข้างแตกสะดุดล้มใส่เฝือกที่ต่างประเทศเนี่ยหรือเป็นป่วยไข้ขึ้นลำบากแน่นอนนอกจากลำบากจะเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายน่าจะสูงลิ่วแน่ๆนะเพราะฉะนั้นการซื้อประกันเดินทางสำหรับน้องมันเป็นการซื้อทิ้งซื้อขว้างซื้อเจิมว่าเฮ้ยเราเสียตังค์ตรงนี้ดีกว่าไปเสียตังค์เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดความเจ็บป่วยต่างๆปกติแล้วนะคะน็อตจะซื้อประกันเดินทางกับ MSIG ค่ะไม่ใช่แค่ของทริปนี้นะทริปอังกฤษทริปญี่ปุ่นทริปเกาหลีที่ไปหลายรอบก็ซื้อของ MSIG ตลอดสำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นครั้งนี้นะคะน็อตเลือกแผน Easy Visa Plus ค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วนะว่า
นำไปยื่นวีซ่าได้แน่นอนจริงๆแล้วเขามีแผนเริ่มต้นอีกแผนหนึ่งนะที่เป็นแผนที่ drop ลงกว่านี้นะคะก็ยังยื่นวีซ่าได้เหมือนเดิมรู้สึกจะชื่อแผน easy visa เป็นขั้นต่ำมีความครองการเสียชีวิตความครองค่ารักษาพยาบาลนะคะแต่ความครองอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดเต็มจัดใหญ่เท่าไหร่นอตก็มองว่าความการล่าช้าของเที่ยวบินการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็จะส่งผลให้ทริปเราเนี่ยเกิดความติดขัดได้เพราะฉะนั้นแผน Easy Visa Plus ที่เราเลือกซื้อเนี่ยความครองก็จัดเต็มมากยิ่งขึ้นนะการซื้อนะคะผ่านเว็บไซต์ก็ง่ายรวดเร็วสุดๆราคาย่อมเยาคือแฮปปี้มากเมื่อซื้อประกันเดินทางเรียบร้อยแล้วถ้าใช้เอกสารตารางกรมธรรม์ที่มีชื่อของนอตประเทศที่คุ้มครองระยะเวลาความคุ้มครองความครองที่มีไม่ว่าจะเป็นอบ.1การเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บปวดเป็นเท่าไหร่รวมถึงความครองอื่นๆมีอะไรบ้างมันก็จะอยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์เลยค่ะมาปริ้นเอกสารนี้นะคะแล้วใช้สำหรับการยื่นวีซ่าค่ะเอกสารต่อมาค่ะ proof of accommodation confirmation นะคะของการจองโรงแรมที่พักทุกคืนที่อยู่ในประเทศแชงเก้นถ้าพักมากกว่า1โรงแรมก็จะต้องเตรียมเอกสารมากกว่า1ชุดน็อตจองผ่าน Agoda เนี่ย Agoda เขาจะส่งเอกสาร confirmation มาให้ทุกครั้งหลังจองอยู่แล้วนะง่ายมากในการเตรียมนะคะแต่ว่าสำหรับการเดินทางที่เราไปมากกว่า1คนไปด้วยกันหลายๆคนแล้วพักโรงแรมที่เดียวกันระหว่างการจองเนี่ยใส่ได้แค่ชื่อ main guest คนเดียวแต่ว่าเมื่อจองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถจะเข้าไป edit information ในส่วนของ guestได้โดยที่เพิ่ม additional guest นะคะตามจำนวนคนที่ห้องนั้นสามารถจุได้ค่ะน้องจองห้องสำหรับ3คนนะสามารถใส่ชื่อ additional guest ได้อีกแค่2คนเท่านั้นก็คือชื่อคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะสามารถที่จะ edit ได้เองนะคะผ่านแอปพลิเคชันของ Agoda หรือเว็บไซต์ของ Agoda ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแก้ในแอปหรือแก้ในเว็บไซต์ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของระบบก็ได้ให้ติดต่อไปที่ Agoda Customer Service ค่ะแล้วเราก็นำ confirmation นะคะที่มีการใส่ชื่อ additional guest เนี่ยใช้ในการยื่นวีซ่าเพื่อให้ guest อื่นๆนะคะมีชื่อยืนยันอยู่ในbooking confirmation ด้วยนั่นเองค่ะเอกสารอย่างต่อมานะคือแผนการเดินทางแผนการเดินทางของแต่ละคนจะเขียนเป็นรูปแบบง่ายๆก็ได้นะคะเป็น bullet ว่าวันที่เท่านี้ไปไหนวันที่เท่านี้ไปไหนหรือจะเขียนอย่างละเอียดเป็นตารางมาเลยค่ะน้องเคยเห็นใน Google นะคะว่าบางคนเขียนเป็นว่าเช้าไปไหนบ่ายไปไหนเย็นพักที่ไหนความละเอียดของแต่ละคนเนี่ยเป็นนานาจิตตังเลยนะน้องจะยกตัวอย่างของตัวเองว่าน้องเขียนด้วยหัวข้ออะไรบ้างนะตอนแรกที่น้องจะเริ่มเขียนเนี่ยติดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรนะเราจะเขียนด้วยการสื่อความอะไรให้กับผู้พิจารณาวีซ่าเข้าใจดีนะแต่พอได้เห็นคนที่เขาเคยถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลว่าแผนการเดินทางไม่สมเหตุสมผลพอเจอแบบนี้แล้วเนี่ยน็อตก็พอจะเข้าใจว่าอ๋อแผนการเดินทางที่ดีควรเป็นแผนการเดินทางที่สมเหตุสมผลวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปไหนการเดินทางระยะเวลาสั้นยาวเนี่ยเราได้ตระหนักถึงความสำคัญจุดนี้แล้วหรือยังเราเดินทางในที่ที่ไกลห่างจากกันเลยนะเดินทาง 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแล้วเที่ยวในวันเดียวอ่ะมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันสมเหตุสมผลจริงหรือเปล่าหัวข้อที่เราใส่ในแผนเดินทางนะคะจะประกอบด้วยวันที่สถานที่ที่เราจะไปรวมถึง transportation น็อตใช้รถไฟไปคอกวิวเทรนหรือเปล่าหรือนั่งเป็นบัสนั่งเป็นแทรมหรือเป็นเคเบิลคาร์รวมถึงแอบใส่ด้วยว่าระยะเวลาเกินเดินทางเนี่ยจากที่พักออกไปยังจุงฟลอร์เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ขากลับจากจุงฟลอร์และกลับมาที่อินเทอร์ลาเกนที่พักของเราเนี่ยเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะโดยน็อตอ้างอิงจากแอปพลิเคชัน SBB นะที่สามารถจะบอกได้เลยว่าจะขึ้นรถไฟที่สถานีนี้นะคะไปถึงปลายทางเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่และระหว่างทางจะมีการเปลี่ยนสถานีต่างๆขนาดไหนแต่ตรงระหว่างทางเนี่ยน็อตก็ไม่ได้เขียนละเอียดขนาดนั้นนะคะแค่สถานีเริ่มต้นสถานีปลายทางแล้วก็ระยะเวลาการเดินทางเท่านั้นนะแล้วก็คืนนั้นพักที่โรงแรมใดค่ะสาเหตุที่น็อตเขียนระยะเวลาเข้าไปด้วยนะไม่แน่ใจว่าหลายคนเขียนหรือเปล่าแต่ตัวน็อตเขียนเพื่อบอกว่าน็อตได้ตระหนักถึงระยะเวลาที่การเดินทางที่ใช้แล้วนะคะว่าวันนึงเดินทางไปกลับเท่านี้จากสถานที่นี้ไปสถานที่นี้เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณนี้นะมันไม่โอเวอร์จนเกินไปจนมองว่ามันจะดูไม่สมเหตุสมผลแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันคือนานาจิตตังการเขียนแผนการเดินทางเนี่ยไม่ได้มีสเปซิฟิกชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องเป๊ะๆๆๆๆอย่างไรด้วยความที่หัวข้อมันเป็นแบบดีเทลอะเราก็รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเขียนอย่างละเอียดแต่น็อตเองก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าละเอียดของแต่ละคนเนี่ยมันจะลึกไปถึงไหนนะสำหรับน็อตเนี่ยหัวข้อเท่านี้เนี่ย
น็อตรู้สึกว่ามันละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวทวนหัวข้ออีกครั้งนึงนะว่าน็อตใช้อะไรบ้างก็คือวันที่ในการเดินทางนะคะสถานที่ปลายทาง transportation ขนส่งสาธารณะใดๆบ้างระยะเวลาที่ใช้เดินทางรวมถึงที่พักในคืนนั้นนะคะว่าน็อตพักที่ใดค่ะเอกสารอย่างต่อมานะคือ employment and financial proof ค่ะในส่วนของ employment นะคะน็อตเป็นพนักงานออฟฟิศการออกเอกสาร employment ก็คือใบรับรองการทำงานที่ออกโดยฝ่ายบุคคลของบริษัทค่ะในใบรับรองการทำงานต้องระบุชื่อของน็อตตำแหน่งเงินเดือนระยะเวลาการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์แล้ววันที่กลับมาทำงานวันแรกหลังจากทริปสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองเนี่ยของง่ายมาก HR บริษัทน็อตใช้เวลา 2-3 วันก็สามารถออกเอกสารแล้วนะคะแล้วก็มีการลงนามจากผู้บริหารของ HR เลยนะอย่างต่อมาคือ financial proof ค่ะหรือเราจะใช้ bank statement ของธนาคารนั่นเองสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์กำหนดให้Bank Statement เนี่ยย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนค่ะจะขอยาวไปถึง6เดือนเลยก็ได้นะเราจะใช้ Bank Statement ในบัญชีธนาคารที่มีการเข้าออกของเงินเพื่อจะยืนยันว่าเราสามารถที่จะดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ได้นะตัวนั้นเองเป็นพนักงานบริษัทนะคะน็อตเลือกใช้บัญชีเงินเดือนที่มีรายรับเข้ามาอย่างเงินเดือนแล้วก็มีรายจ่ายออกแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนแทนที่จะเอาเงินออกเยอะๆไปทำอย่างอื่นน็อตก็เลือกที่จะเอาเงินออกน้อยลงและมีเงินสะสมอยู่ในบัญชีให้เพียงพอเอ๊ะแล้วคำว่าเพียงพอของแต่ละคนคืออะไรนะในมุมน็อตมองว่า1วันที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ150ฟรังหรือตีเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 6,000 บาทแล้วก็คูณจำนวนวันที่เราเที่ยวอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะน็อตเที่ยว9วันก็9คูณ6 54,000 บาทน็อตจะคงเงินไว้มากกว่า 54,000 บาทแต่น็อตเองก็ไม่ได้ใส่เป๊ะ 54,000 ที่มันดูแบบเป๊ะๆๆขนาดนั้นนะน็อตใส่ประมาณ 6-70,000 บาทเองน็อตมองว่าเงินประมาณ 6-70,000 บาทที่น็อตเหลือไว้ในบัญชีเนี่ยมากเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้วนะ Bank Statement น็อตไปขอที่สาขาของธนาคารเลยนะคะแต่ละธนาคารจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันนะน็อตขอที่ธนาคารกรุงเทพก็จะอยู่ที่100บาทเท่าที่รู้ธนาคาร SCB ก็100บาทเหมือนกันนะส่วนต่อมาวันที่เราไปยื่นวีซ่าที่ VFS Global ค่ะขั้นตอนเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่มาเล่าในคันไม้คันมือแล้วนะสถานที่ยื่นวีซ่านะคะอยู่ที่ VFS Global สาขาจามจุรีสแควร์อยู่ที่ชั้น4ค่ะไม่ว่าจะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะหรือขึ้นลิฟต์พอออกมาปุ๊บชั้น4จะเป็นโซนของ VFS แทบจะหมดเลยแบบ 90% ของทั้งชั้นนะไม่ต้องกลัวว่าจะหลงคือหาง่ายมากๆสำหรับใครที่ยื่นวีซ่าอิตาลีพอออกมาปุ๊บก็ให้ไปทางขวาเลยค่ะเขาจะเขียนชัดเจนมากว่า VFS อิตาลีแบบแบ่งสำนักงานไปเลยนะส่วนถ้าเป็นประเทศอื่นๆอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ให้เดินมาทางซ้ายก็จะเจอกับทางเข้าของ VFS Global ค่ะการยื่นวีซ่าเนี่ยจะต้องตรงต่อเวลามากๆตรงจริงๆนะคะตรงที่หมายถึงว่าต่อให้ไปถึงก่อนก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันนะน็อตจองบ่าย2น็อตจะเริ่มเข้าไปได้เนี่ยประมาณหลังจากบ่ายโมง45ถ้าใครกะเวลาเดินทางไม่ถูกอาจจะเดินทางมาถึงก่อนแล้วก็หาอะไรกินต่างๆที่อาคารจามจุรีสแควร์ได้เลยแล้วขึ้นไปข้างบนก็ไปให้ตรงเวลาเท่านั้นเองค่ะพอเข้าไปได้ในสำนักงาน VFS จะต้องมีการตรวจอาวุธต่างๆก่อนตรวจกระเป๋าก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปเคาน์เตอร์เพื่อที่จะรับบัตรคิวค่ะเคาน์เตอร์เนี่ยจะเช็คจดหมายนัดว่าเรามาถูกเวลาถูกวันหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็จะเจนบัตรคิวให้เราค่ะโดยที่ถ้าเรามาเป็นกรุ๊ปยื่นพร้อมๆกันนะคะนัดคิวมาด้วยกันจะได้บัตรคิวใบเดียวกันค่ะอย่างน้อย3พ่อแม่ลูกนะคะก็จะได้บัตรคิวใบเดียวเลยก็ดีนะคะในการยื่นสบายๆไปพร้อมกัน3คนจะได้ไม่ต้องกังวลเวลาที่แบบพ่อแม่เขาไปกันเองนะคือต่างกับการยื่นวีซ่าอังกฤษนะคะที่จะเป็นอินดิวิดวลมากๆ1คนก็คือ1บัตรคิวดูแลตัวเองกันสุดๆนะในระหว่างที่อยู่ใน VFS นะคะไม่สามารถจะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอใดๆได้แม้แต่เสียงโทรศัพท์เขาก็ให้ปิดค่ะต้องใช้ระบบสั่นเท่านั้นจะมาอยู่ดีมีเสียงริงโทนดังขึ้นมาเนี้ยก็คือไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องอยู่ในความเงียบพอได้คิวเรียบร้อยก็นำเอกสารทั้งหมดก็คือขอมาเป็นปึกเนี่ยก็ยื่นให้เป็นปึกไปเลยนะคะ3พ่อแม่ลูกค่ะเสร็จแล้วคุณเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้กรอกเอกสารซัมติงซึ่งตอนนั้นตื่นเต้นจำไม่ได้มันคือเอกสารอะไรนะคะก็เป็นเอกสารที่เราใส่ชื่อใส่นามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีการเซ็นตอนถ่ายนะคะจุดนี้ก็จำไม่ได้จริงๆอะถ้าใครจำได้ว่ามันคือเอกสารอะไรนะสามารถมาคอมเมนต์บอกน็อตได้นะคะว่าเอกสารที่น็อตเซ็นอันนั้นอะคืออะไรก็ในระหว่างที่น็อตเขียนแล้วก็เซ็นเอกสารซัมติงนั้นนะคะคุณเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารค่ะว่าเราได้เตรียมเอกสารมาครบตามที่เช็คลิสต์หรือเปล่าแอปพลิเคชันฟอร์มในการกรอกมีจุดไหนผิดหรือเปล่าสามารถที่จะพอแก้ไขให้ได้ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณเจ้าหน้าที่ก็จะ
ถามเราด้วยว่าอยากจะรับ SMS และการส่งพาสปอร์ตกลับด้วย EMS หรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยน็อตก็ลืมเหมือนกันว่าเฮ้ยเราลืมซื้อบริการนี้นะเพราะน็อตคงไม่สะดวกที่จะมารับเอกสารด้วยตัวเองน็อตก็เลยซื้อบริการส่งพาสปอร์ตกลับด้วย EMS ค่ะค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่คนละ250 บาทในระหว่างคุณเจ้าที่ตรวจเอกสารไปน็อตเองก็นั่งเขียนชื่อที่อยู่3 ชุดก็3พ่อแม่ลูกนะคะบนซองจดหมายเองเลยนั่นก็หมายความว่าถ้าจะส่งผิดส่งถูกจะอยู่ที่คนเขียนอย่างเราไม่ได้อยู่ที่คุณเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนจัดการอะไรต่างๆเลยมาถึงการจ่ายเงินการยืดวีซ่า1ท่าน 3,000 บาทถ้วนแล้วก็บวกกับค่าส่งพาสปอร์ตทาง EMS กลับบ้านอยู่ที่250บาทคนละ 3,250 บาทสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะคะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดนะรูดปืดได้เลยณเคาน์เตอร์ตรงนั้นหลังจากที่คุณเจ้าหน้าที่ทัดจัดเอกสารลงใส่แฟ้มเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะต้องไปนั่งรอเรียกคิวสำหรับการถ่ายรูปแล้วก็สแกนลายนิ้วมือค่ะก็จะเป็นอีกห้องนึงโดยเฉพาะพอเรียกคิวแล้วเนี่ยจะเข้าห้องสแกนลายนิ้วมือได้ทีละคนเท่านั้นไม่ว่าจะมากันกี่คนทุกคนก็จะต้องยืนต่อแถวหน้าห้องเดินเข้าไปพร้อมแฟ้มเอกสารค่ะยื่นให้เขาแล้วก็ทำการถ่ายรูปแล้วก็สแกนลายนิ้วมือไม่ได้เห็นด้วยนะว่าตอนนั้นอะหน้าตาออกมาเป็นยังไงขอแค่บอกว่าโอเคผ่านแล้วก็คือน่าจะแปลว่าลืมตาอยู่ไม่กระพริบตาแล้วก็หน้าก็ไม่ได้เอียงอะไรยังไงผ่านแล้วผ่านเลยคืองงไม่เห็นไม่ได้เห็นเลยลุ้นอีกทีตอนที่มันอยู่ในพาสปอร์ตเลยว่ารูปนั้นเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงขั้นตอนนี้ใช้เวลารวดเร็วค่ะคุณเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายรูปให้เรานะก็จะเอาแฟ้มของเราไปด้วยเลยนะคะสำหรับการที่จะไปยื่นให้กับสถานทูตไปขั้นตอนต่อไปเราจะเดินออกมาพร้อมกับใบที่เป็นหน้าสำเนาพาสปอร์ตรวมถึงการสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆของเราและในใบนี้นะคะก็จะมีเขียนด้วยว่า EMS ที่เราสามารถ tracking number ของการส่งพาสปอร์ตกลับบ้าน tracking number เป็นเลขอะไรสามารถนำมา search ได้หลังจากที่เรารับทราบว่ามีการส่งพาสปอร์ตกลับมาแล้วนะถ้าใครไม่ได้ซื้อบริการในการรับ SMS ไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่รู้ว่าขั้นตอนของเราจะอยู่ตรงไหนเพราะว่า VFS Global ก็จะส่งอีเมลขั้นตอนสำคัญต่างๆมาให้เรานะคะตามอีเมลที่เราสมัครแอคเคาท์ตอนที่จองคิวนั่นแหละถ้าใครเป็นคนที่ดูอีเมลบ่อยๆเนี่ยน็อตว่าไม่จำเป็นต้องซื้อ SMS ใช้อีเมลเลยก็สะดวกดีเหมือนกันนะเช้าวันจันทร์ VFS Global ก็อีเมลมาว่าได้นำเอกสารของท่านเนี่ยส่งไปให้ที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นก็ตื่นเต้นหัวใจแล้วนะว่าเฮ้ยเขาจะคิดยังไงกับเอกสารที่เราเตรียมไปนะแล้วในวันศุกร์ของวีคนั้นนะ VFS Global ก็ได้อีเมลมาว่าตอนนี้ทางสถานทูตอะส่งผลนำมาที่ VFS แล้วก็เดี๋ยวทาง VFS จะส่งพาสปอร์ตกลับมาให้เราเฮ้ยตกลงผ่านไม่ผ่านนะเพราะเราจะยังไม่รู้ผลผ่านไม่ผ่านจนกระทั่งเราเปิดพาสปอร์ตออกมาแล้วเจอหน้าวีซ่าอยู่ในพาสปอร์ตของเรานะใช้เวลาส่งนะคะแค่1วันเท่านั้นนี่คือความเร็วของ EMS นี่มันสุดยอดมากเขาเข้าระบบประมาณ4 โมงเย็นจุดนี้เนาะทราบได้จากการนำ track number ไปเซิร์ชในเว็บของไปรษณีย์ไทยแล้วบ่าย 2:00 น 3:00 นของวันเสาร์ได้พาสปอร์ตคืนมาแล้วทั้ง3พ่อแม่ลูกก็ลุ้นมากวันเสาร์ไม่เป็นอันทำอะไรเลยแบบตื่นเต้นมากพอเปิดออกมานะคะก็มีหน้าวีซ่าอยู่กันทั้ง3พ่อแม่ลูกเลยค่ะแล้วก็น็อตได้วีซ่าแบบ single entry เข้าออกประเทศแค่ครั้งเดียวค่ะรวมถึงน็อตขอยื่นขอไป9วันแต่ว่าได้มา10วันทางสถานทูตให้เพิ่มมาอีก1วันก็ขอขอบคุณจริงๆที่ได้เพิ่มมานะเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถทำให้เราได้เข้าออกประเทศได้ตามหวังนะอาจจะเป็นอาการดีเลย์ต่างๆก็ยังจะมีเวลาอีก1วันให้ได้อยู่ในประเทศโดยที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็วันเข้าออกสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ไม่ได้ฟิกซ์เป็นตามวันที่เราขอไปเป๊ะๆนะเขาก็ให้ล่วงหน้า7วันแล้วก็ถัดจากนั้น7วันหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้าประเทศเป๊ะตามวันที่เราขอก็ได้นะแต่ด้วยความที่น็อตซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามวันนั้นแหละก็วันเดินทางก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆนะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือประสบการณ์การยื่นวีซ่าแชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของน็อตตั้งแต่ต้นจนจบค่ะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านไม่มากก็น้อยในการเตรียมตัวก่อนยื่นวีซ่าแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันยื่นวีซ่าบ้างแล้วก็ผลการยื่นวีซ่าเป็นอย่างไรดีใจมากเลยนะคะที่พวกเรา3พ่อแม่ลูกจะได้เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วค่ะดังนั้นฝากติดตามสวิตส์วล็อกของน็อตด้วยนะ9วัน8คืนของน็อตที่สวิตเซอร์แลนด์น็อตจะไปไหนบ้างนะแล้วพบกันใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะบ๊ายบาย